การได้เข้าเรียนในสาขาวิชาที่ทันสมัยและผู้เรียนชอบคณะที่ใช่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมุมานะของผู้เรียนเด็กๆชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ทุกคนว่าไหมแพทยศาสตร์เอ่ยบางคนชอบคนไม่ชอบก็เป็นไปวิศวกรรมศาสตร์ดีทั้งนั้นบางคนไม่ชอบก็บริหารธุรกิจบางคนไม่ชอบพวกนี้ก็ไปด้านสาขาภาษาอังกฤษภาษาต่างๆกฎหมายมีวิชาให้เลือกเรียนมากมายครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดว่าทำอย่างไรถึงจะเข้าเรียนที่นั่นได้ผลสอบที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นผลสอบที่ออกมาสดๆแล้วก็ร้อนๆของลูกศิษย์ของอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นเรศสุรสิทธิ์สอนเด็กทุกวันนี้นอกจากสอนโทอีกสอบได้คะแนน660กว่าขึ้นไปหลายคนสอนโทเฟลสอบได้คะแนน500ขึ้นแทบทั้งหมดเยอะด้วยและสอนเน็ตแซดสอบเน็ตแซดด้วยกันคะแนนล่าสุดเพิ่งประกาศมาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ความจริงคะแนนนี้ประกาศสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้25กุมภาพันธ์เองเพราะมีการตรวจข้อสอบใหม่ของมหาวิทยาลัยได้คะแนนออกมามีคะแนนสูงสุดของอาจารย์ของลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ส่งไปเข้าสอบนั้นม.5นี่นะม.5นะครับ85คะแนนส่งไปสอบ10สองคนปีนี้ม .5 นะเฉพาะม .5 นะคะแนนผ่านนั้นคะแนนผ่านนั้น85สูงสุดคะแนนต่ำสุดต่ำกว่า50นั้นมีอยู่2คนจาก12คนเนี่ย12 13คนถ้าจำไม่ผิดที่เหลือก็ 50กว่า60กว่า70กว่าแล้วก็85สูงสุดครับก็แสดงความยินดีกับแค่ม .5 นะครับเป็นภาษาอังกฤษสามารถเข้าได้ตามเป้าหมายตัวเองคนนี้หมายตาไว้ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่าลืมว่าศิษย์ของอาจารย์นเรศนี้เป็นแพทย์นักเรียนแพทย์นี้หลายคนครับหลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะนั้นท่านใดก็ตามที่สนใจในการเรียนเพื่อที่จะติวเพื่อสอบ NSET ม.4ขออภัยม.5 ม.6เรียนได้เลยนะครับติดต่อได้ที่ตรงนี้ได้เลยหรือจะเรียนสดก็ได้เรียนออนไลน์ก็ได้นะครับไม่มีในคอร์สสติวเลนแต่จะมีสอนแบบออนไลน์ทั่วไปครับหรือไม่ก็สอนสดที่นี่เพราะเด็กกลุ่มนี้มาเรียนสดครับผลเห็นชัดเจนนะครับหลายวิชากลุ่มนี้ได้พร้อมแล้วด้วย ถือว่าดีท่านสามารถศึกษาได้กับสิ่งเหล่านี้85คะแนนเป็นเรื่องที่ถือว่าได้เลยนะฮะมีความสุขแทนผู้เรียนข้อสอบของ NETSAT ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เพิ่งประกาศไปนี้ออกข้อสอบอะไรไปดูซิข้อสอบที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ออกหลักๆ ก็จะประมาณสัก4ส่วน4ส่วนนะผมลืมพูดไปว่าคนที่ได้คะแนนต่ำกว่า50แล้วมี2คนที่ได้คะแนนต่ำกว่า50เพราะไปมุ่งภาษาไทยภาษาไทยก็ได้60กว่าเขาพอแล้วแต่ล็อตต่อไปเขาจะไปเอาภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาทำไม่ทันเขาทำไม่ทันเพราะฉะนั้นในรอบต่อไปค่อยมาประกาศผลเขา2คนนะฮะเขาบอกว่าผมกับหนู2คนผู้หญิงกับผู้ชายผมทำไม่ทันครับเพราะผมทำภาษาไทยภาษาไทยได้เท่าไหร่ได้68ครับประมาณนี้แหละประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดภาษาไทยพอแล้วสำหรับสาขาที่จะเข้าเหลือภาษาอังกฤษคราวนี้ในการลงเรียนเทอมหน้าก็จะเป็นภาษาอังกฤษต่อเนื่องนะครับเพื่อไม่ให้ลืมข้อสอบชุดที่1ออกข้อสอบ error identificationcopy มาจาก TOEFL อาจารย์นเรศสอน TOEFL ด้วยกลุ่มนี้เรียน TOEFL คู่กันกับ NETSAT นะข้อสอบจะใกล้เคียงกันถ้าคุณเข้าใจ TOEFL เอา ITP นี่แหละที่เหลือง่ายหมดที่เหลือง่ายหมดพอข้อสอบชุดนี้ไม่ใช่ข้อสอบแปลท่านผู้ชมเป็นข้อสอบวิเคราะห์ถ้าท่านไม่รู้โครงสร้างภาษาอังกฤษเลยยังไม่มีความรู้มากมาเรียนต้องมาเรียนเพราะการพัฒนาที่สำคัญที่สุดก็คือพัฒนาตัวเองนี่พัฒนาความรู้ตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดไม่ต้องไปสนใจว่าคนนั้นได้มากคนนี้ได้น้อยและว่ากันไม่จำเป็นพัฒนาเราไปเรื่อยๆหนึ่งผมบอกว่าข้อสอบชุดนี้ส่วนมากเด็กผมจะทำได้คนที่ได้คะแนนเยอะๆเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้60กว่าก็มีหลายคนนะทำข้อสอบพวกนี้ได้ดีเพราะประโยชน์จะเกิด2 อย่างด้วยกันหนึ่งทำได้เร็วประหยัดเวลาไปทำข้อสอบ reading ผมจะนำเสนอท่านดังต่อไปนี้
วิเคราะห์ข้อสอบชุดนี้อาจารย์นเรศถนัดทุกอย่างและสอนให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ด้วยส่วนประธานหนึ่งท่านวิเคราะห์แบบนี้เป็นแต่ก่อนจะวิเคราะห์แบบนี้เป็นท่านต้องมาเรียน subject verb agreement กับผมก่อนท่านต้องมาเรียน tense กับผมก่อนท่านต้องมาเรียน voice กับผมก่อนสำคัญที่สุดของข้อสอบ TOEFL กับข้อสอบ NET Z ก็คือเรื่องของ crosses now cross ออกข้อสอบ TOEFL เยอะมากที่สุดลูกศิษย์สอบ TOEFL 5-600 กันทั้งนั้น TOEIC นี่ผ่านไปแล้วเขาสอบได้กันแต่ TOEIC แพทย์ไม่เอาเนี่ยถูกไหมบางแห่งแพทย์ไม่เอาบางแห่งอาจจะเอาแต่บางแห่งแพทย์ไม่เอาถ้าคนของผมนี่600กว่าของTOEIC เนี่ยบางแห่งเขาเอาเช่นเภสัชเขาเอาเขาก็บอกพอแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะยื่นพอร์ตได้แล้วนะแต่ข้อสอบชุด NET Z ของมขนี้เพื่อเลยถัดจากชุดของยื่นพอร์ตนะฮะพอร์ตจะก่อนการวิเคราะห์ข้อสอบชุดนี้เราดูพร้อมกันเป็นเบื้องต้นก่อนเรียนมีคำว่า ofอาจารย์นเรศจะแบ่งโครงสร้างภาษาอังกฤษออกเป็น1 4ประมาณนี้ท่านไม่รู้เรื่องหรอกถ้าท่านไม่มาเรียน6ถ้าท่านเคยเรียนกับอาจารย์นเรศจะรู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่ท่านเคยเรียนมาเยอะมากข้างหลังเป็นหมายเลข1หมายเลข2 beautiful lavender ประธานตัวเดียวคือตัวนี้นะปึ๊กเห็นไหมไม่ได้ข้อสอบง่ายจะออกแบบนี้อะบูเคอาจารย์ว่าบูเคหรือบูเกช่างเถอะเป็นเอกพจน์อะได้พ่อออกเสียงบ่อใบไม้อะนำหน้าบ่อใบไม้อะนำหน้าออกเสียงด้วยพยัญชนะไม่ใช่อะนำหน้าคำที่ไม่ขึ้นต้นด้วย a e i o u ใครเข้าใจผิดถูกสอนมาผิดๆปรับทัศนคติด่วนเลย university ออกเสียงยอยักษ์ใช้แอนไม่ได้ต้องใช้อะ university เห็นคำว่า honest manแมนคนเดียวจะใช้อะไม่ได้เพราะ honest honest ออกเสียงสระออกต้องใช้ an honest ถูกไหมบทแรกถูกต้องเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอะไรก็ตามแต่ใช้เวลานิดหน่อย A bouquet of beautiful lavender was เป็น was เพราะประธานเป็นเอกพจน์หลัง be is am are was were เด็กจะรู้ดีเพราะผมสอนมาตลอดบวกด้วยกริยาช่องที่3ถ้าถูกกระทำท่านจะตามหลังด้วยกริยาช่องที่4ผมแต่งเองช่องที่4กริยา ing ถ้าประธานทำเองข้างหน้าไม่ใช่คนเพราะลงท้ายไม่ใช่คนลงท้ายเป็นคนรู้ด้วยเหรอรู้ er or double e is ian ist เป็นคน ic บ้างในบางตัวเป็นคนลงท้ายแบบนี้ไม่ใช่คนเด็กก็จะรู้ต้องรู้ความหมายไหมรู้ก็เป็นสิ่งประเสริฐไม่รู้ก็ไม่เป็นไรในข้อสอบพวกนี้ in บวกด้วยคำนามเสมอเป็น preposition คือกลุ่มนี้หมายเลข6นามคืออะไร was แยกกัน modern เป็นหมายเลข2เป็นหมายเลข4หมายเลข3ไม่มี on ก็เช่นเดียวกันบวกด้วยนาม machinery ขอไป table เป็นนามถูกไหม on the large mahogany อะไรสักอย่าง living room table นี่เป็นหมายเลข1living room ก็เป็นหมายเลขหนึ่งด้วยกันแต่ว่าถือว่าเป็นคำเดียวกัน living room table ได้หมดชัดเจนหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพ subject verb agreement ชัดเจนเราไม่เชื่อว่ามันจะง่ายขนาดนี้มันก็ไม่ได้บอกว่าง่ายขนาดนี้แต่มันอยู่ที่มีองค์ความรู้เก่ามามากมีการเรียนเพิ่มความรู้มากขนาดไหนชุดที่หนึ่ง why staying in South Africa ส่วนนี้คือส่วนประโยค add verb clauseเอาไว้เรียนต่อไปลดรูปได้ไหมได้นั่นแหละคือส่วนที่ต้องมาเรียนลดรูป why staying แสดงว่าประธานทำเองประธานก็คือตัวเดียวกันนี้ why they were staying in South Africa ใช้ ing ถูกไหมช่องที่4ถูกเพราะลดรูปแล้วจะเป็นประธานทำเอง they were able not only to contact their business partners but ใช้คู่กับอะไรอันนี้เราก็จะรู้อ่านปุ๊บ correlative conjunction not only ไม่เพียงแต่จุดเท่านั้นแต่ยังอีกด้วย but also ได้ไหมได้นะอันนี้เป็นข้อสอบแบบที่เขาออกกันนะ many บวกได้นามนับได้พหูพจน์กริยาเข้าไปกริยา2ตัวซ้อนกัน to contact เป็นชุดที่1และ to visit
to contact จริงถูกต้องเพราะ to visit ไม่ได้ขีดเส้นใต้ถูกต้องเสมอ many famous landmark many บวกด้วยนามนับได้เพราะพจน์ landmark เสมอเอ้านึกว่าคำนี้เป็นนามไม่ใช่เป็น adjective เป็นหมายเลข2วางไว้หน้านามคือหมายเลข1 landmarks เป็นคำนาม famous ลงท้ายด้วย ous เป็น adjectiveลงท้ายด้วย ive suffix ending เป็น adjective ลงท้ายด้วย ing ก็ยืมมาใช้เป็น adjective ได้เป็นนามก็ได้นะหรือเป็นกริยาช่องที่3ก็ได้ลงท้ายด้วย full ลงท้ายด้วย less เยอะแยะเป็น adjective จำพวกนี้ได้ท่านจะรู้ตำแหน่งเลยสอนแบบเป็นระบบได้หมดถูกต้องไหมถูกต้องไหม2อันพอชุดที่1ทำข้อสอบได้ชุดนี้เขาออกเยอะด้วยชุดที่2ชุดที่2เราเป็นข้อสอบว่าได้เรื่องอะไรว่าได้เรื่องของ sentence completionข้อสอบตอนหลังมาเนี่ยผมบอกเด็กแล้วนะว่าข้อสอบโทอีกยากกว่าทำไมข้อสอบโทอีกมันยากกว่าเพราะมันถามศัพท์ได้มันถามโวแคปได้กริยาเช่น choice 4 choice เนี่ยเป็นกริยาช่องที่1หมดเลยหนาวแล้วคุณต้องแปลแต่ของ TOEFL ไม่ได้เป็นแบบนั้นง่ายกว่าเยอะ TOEFL ก็ดีเน็ต Z ก็เลยไปใช้โครงสร้างแบบ TOEFL หวานเจี๊ยบเพราะอะไรเพราะผู้เรียนรู้แต่เพียงเรื่องของ clauses กับ tense พอแล้วหมายความว่าอย่างไรเรามาดู2ข้อเป็นตัวอย่าง when หลังถ้า when นี่เป็นอะไรเป็นประโยคแทรกประโยคแทรกที่ผมพูดถึงนี้ก็จะเป็นพวก noun clause adjective clause adverb clause ฟังผมทันนะไม่ทันมาเรียนเถอะ มาเรียนเถอะไม่แพง when เป็นประโยคแทรกประโยคแทรกเราจะพูดอยู่2แบบด้วยกัน1ก็คือประโยค noun clause เรียกว่า clauseอย่างที่สองอาจจะไปพูดถึงคำว่าพวกเรียกชื่อของเขาว่าไม่ได้เรียกว่า cross แต่ตัวเดียวกันนะเรียกว่า compound sentence complex sentence compound complex sentence อันเดียวกันแต่มีวิธีพูดคนละแบบกันเพราะว่ามีหลายประโยคมีหลายประโยคแทรกมีหลายประโยคมีไอเดียประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ง่ายก็คือว่าในเรื่องของ cross ให้เข้าใจก่อน when โครงสร้างของพวกนี้จะอยู่ในรูปคำเชื่อมคือ marker when where while what which who whom whose บวกด้วยประธานส่วนมากจะเป็นแบบนี้ when who กับ which รวมถึงแดดด้วยบวกด้วยกริยาจะอยู่ในรูปประโยคบอกเล่าเสมอถูกไหม when คือตัวนี้ marker ตัวนี้ประโยคแทรกนะแทรกหมายความว่าต้องอาศัยอีกประโยคหนึ่งอยู่คุณมาโดดมีแต่ประโยคนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้หมายความว่าไงคุณก็ลองไล่ดูสิผมจะใช้สีคนละสีกันเว้นบวกด้วยประธานค่อยๆไล่ตามนี้และบวกด้วยกริยาถูกต้องตามโครงสร้างนี้ถูกไหมประโยคนี้มาประโยคเดียวในภาษาอังกฤษไม่ได้เช่นคำว่า what she likes ไม่ได้เพราะมันแปลว่าสิ่งที่หล่อนชอบแล้วอะไรครับสิ่งที่หล่อนชอบคือ is English อันนี้เป็น noun clause สิ่งที่หล่อนชอบมันต้องมีแบบนี้I don't know what she likes ก็เหมือนกัน I don't know what she likes อันเดียวกันเพราะฉะนั้นประโยคพวกนี้จะต้องมีประโยคหลักอยู่ด้วยโดยเฉพาะประโยค adverb clause ค่อยๆไล่จบใช่ไหมจบแล้วเริ่มต้นตัวใหม่อีกมีคำว่า that ก็คือ marker ทั่วไปนี่แหละเป็น m อีกตัวหนึ่ง2แล้วนะ the CEO เป็น subject ตามโครงสร้างนี้และ would not be เป็น verbบูทบวกด้วยกริยาช่องที่1กริยา model auxiliary verb เป็นกลุ่มที่ผันรูปได้ไม่ครบ4ช่องท่านจะรู้แบบเด็กผมมอธรรมดานี่แหละและจบไป able to join this meeting จบปุ๊บไม่มีประโยคหลักฟังผมให้ดีผมจะบอกว่ามันง่ายสอนเด็กให้เข้าใจแบบนี้ก็ทำข้อสอบได้สบายมากคุณไปมุ่งในฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์ได้เลยในต่อๆไปแต่ภาษาอังกฤษคุณจะลุทะลวงผ่านเมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งสองประโยคที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นประโยครองท่านดูตัวนี้ the recording academy ประธานคือตัวนี้ขึ้นต้นด้วย the ถูกไหมประโยคนี้เป็นประโยคหลักให้เห็นภาพเลยอ๋อประโยคที่สองเป็นประโยคหลักนั่นแสดงว่าอีกประโยคหนึ่งเป็นประโยครองก็คือประโยคกลุ่มนี้ได้เลยเพราะมีประโยคหลักแล้วส่วนข้อ19ประโยคหลักคือประโยคนี้หายไปมีประโยครองแล้วมีแต่ประโยครองคือประโยค cross ได้ไหมคะไม่ได้เพราะมันมีแต่ปลีกย่อยมาไม่ได้ค
คุณต้องมีประโยคหลักหนึ่งประโยคจึงมีประโยครองกี่ประโยคก็ตามแต่ประโยครองขยายกันเองก็ตามแต่เช่นคำว่า they realize that เป็น noun clause ต่อไปก็แล้วแต่ when they realize เข้าใจว่าจะเป็นไม่เป็น noun clause จะเป็น adverb clause เพราะฉะนั้นหมายเราจะต้องหาประโยคที่มันเป็นประโยคหลักแบบนี้ประโยคหลักคือประโยคที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย marker แบบนี้ขึ้นต้นตัดถูกไหมข้อ2จะไปตอบมันเป็นอย่างนี้เหรอใช่ใช่ประโยคหลักจะไม่ขึ้นต้นด้วย marker however ประโยคหลักจะไม่ขึ้นต้นด้วย marker คือคำเชื่อม hardly คุณจะเหลือแค่ข้อ3ข้อเดียว they will have already discussed have บทที่3 the most important subjects when เอาไหมล่ะเอาไหน เอาไรง่ายไหมนี่คือวิธีที่คุณถ้ารู้จริงวิเคราะห์จริงไม่บอกว่าตัวนี้มันทะแม่งทะแม่งมันต้องเป็นแบบนี้ไม่จริงหรอกมันมีที่มาโครงสร้างภาษาตายตัวทั้งสิ้นคำข้อ20สิไม่เชื่อผมถ้า there are many music awards ไม่ได้เพราะเป็นประโยคหลักประโยคหลักก็มาด้วยกันได้อาจารย์ใช่แต่คุณอย่าลืมคุณต้องมี and คุณต้องมี but คุณต้องมี not only คุณต้องมี but also คุณต้องมี both คนนั้นถูกไหมคุณต้องมีคำเชื่อมถ้าคุณไม่มีคำเชื่อมมันมาด้วยกันแบบโดดๆคอมม่าไม่ได้ There are many music awards shows in the US comma the recording of Academy Grammys are the highest คุณทำไม่ได้หรอกความจริงต้องเป็น is นะอยากให้เป็น is Grammys เขาคงใช้ Grammys เป็นประธานเป็นอะไรก็ช่างเขาไม่ได้ขีดเส้นใต้ถูกไหมก็แสดงว่าข้อ A เราตัดทิ้งเพราะเป็นประโยคหลักคู่กับประโยคหลักประโยค2ได้ไหมได้ although แม้ว่า Grammys are considered เขาใช้ Grammy ข้างหลังเขาใช้ Grammy เป็นประธาน although แม้ว่า Grammys are considered ถูกมองว่าเป็น passive voice to be highly prestigious มีทรงคุณค่ามาก the record Grammy ถึงแม้ว่า Grammy จะถูกมองว่าแล้วมันขัดแย้งกันตรงไหนมันไม่ได้ขัดแย้งข้อที่2ถูกต้องแต่ความหมายผิดข้อนี้แปลหน่อยความหมายไม่ได้ขัดแย้งกันส่งเสริมกันคุณใช้ although even though ไม่ได้เราจะมาเรียนเป็นคำเชื่อมของ adverb clause much as people are looking แปลว่าอะไร much as people are looking forward to next Grammy Awards show the Grammy ขาดคำเชื่อมไปเหลือข้อเดียวตัดมาเหลือเฉพาะวลีเท่านั้น of the big threeMusic Awards shows โชว์เป็นประธานนะขอไปโชว์เป็นคำนามนะในบรรดาการโชว์รางวัล Music Award 3รางวัลที่ใหญ่ที่สุดนั้นหนาในโลกนี้ Grammy Award มาเป็นอันดับเท่ากันไหมเท่ากันตัวนี้ความจริงมาจากประธานตัวเดียวเห็นไหมเวลาทำข้อสอบชุดที่2พอทำได้ไหมจะทำได้ถ้าท่านเข้าใจโครงสร้างแบบนี้ยาวๆง่ายสั้นๆคำเดียวกันนามเหมือนกันหมด adjective เหมือนกันหมดเหมือนกันหมด adverb หรือ verb เหมือนกันหมดตายแน่ๆต้องแปลนั่นคือ TOEIC แต่ TOEFL และ NetSat ขอนแก่นเป็นแบบนี้ของเจ้าอื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่าตัวต่อไปเดี๋ยวผมไปดูที่ตัวนี้เป็นคำศัพท์คำศัพท์ก็สอนนะฮะว่าเป็นอย่างไรสำหรับคำศัพท์ถ้าเห็นคำศัพท์อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำได้แต่ผมไม่พูดถึงคำศัพท์ในตอนนี้แต่จะไปพูดถึงในเรื่องของ reading บ้างนิดหน่อยนะเราไปดู reading นิดหน่อยกันเพราะว่าเวลาจะไม่พอในการมาพูดแบบนี้ reading มีวิธีทำข้อสอบเพราะฉะนั้นคำศัพท์จึงถือว่าสำคัญด้วยเริ่มต้น passage 1นะเห็นไหม passage 1ถ้าเราอ่านไปทั้งหมดนี้เราเข้าใจดีอ๋อ fine it's fine คุณโอเคเลยอ่านเข้าใจดีและจำได้คุณไม่ต้องไปทำอะไรมากมายคุณไม่ต้องไปอาศัยสูตรใดเลย Have you ever heard someone sing เคยได้ยินคนร้องเพลงว่า Happy birthday to you Happy birthday to you ไหม Happy birthday Happy birthday เคยได้ยินไหม เวลาอ่านก็อย่างนี้คุณอ่านไปจนจบถ้าคุณเข้าใจคุณมาทำข้อสอบได้เลยคุณไม่ต้องกลับอย่างนี้นั่นคือคนเก่งชาวต่างชาติเจ้าของภาษาของคุณเป็นแบบนี้แต่คุณก็จะกลับไปบ้างแต่ถ้าเราอ่านแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างสแกนสิสกิมสิคุณบอกผมมาว่าสแกนนิ่งคุณทำอย่างไร
สกิมมิ่งคุณอ่านคําเว้นคําคุณเข้าใจได้อย่างไรทั้งที่คุณอ่านทั้งหมดคุณยังไม่เข้าใจเลยอย่ามาหลอกกันถูกไหมสแกนนิ่งสกิมมิ่งมันจะใช้ได้กับใครก็ไม่รู้แต่อาจารย์นเรศไม่เคยใช้พยายามจะมาสอนมันไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นอ่านตามลำดับก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีใหม่เขียนไว้20กว่าปีที่แล้วในหนังสือของอาจารย์นเรศเองนี่แหละลองมาอ่านตัวข้างล่างสิ according to the passage who wrote the tune to happy birthday ใครเขียนว่าถ้าถามว่าใครถามว่าที่ไหนถามว่าเมื่อไหร่ถามว่าอย่างไรตอบได้เพราะเป็นคำถามเป็น specific เป็นคำถาม detail question ท่านลองอ่านหาสิไม่เชื่อผมแต่จะเสียเวลานะอ่าน2ข้อ why is it ironic that ironic ก็คือเฮ้ยตลกว่ะ author of the words เจ้าของคำว่า happy birthday ไม่เป็นที่รู้จักตลกอ้าวทำไมถึงตลกว่าเจ้าของทำไมถึงเป็นกลับไปกลับมาว่าคนที่ผู้ที่เขียนคำว่า Happy Birthday ไม่มีใครรู้จักเราก็จะไปอ่าน2คำนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บคุณมาอ่านถ้าใครเขียนรู้ว่าใครเขียนชุดนี้ไม่มีอะไรมากนะอ่านหาเฉยๆตัวนี้ไม่ใช่ถูกไหม If so you are hardly alone คุณไม่ใช่คนแรกคนเดียวหรอกถ้าเป็นแบบนั้นถ้าคุณไม่รู้ว่าใครนะถ้าคุณ Have you ever heard ขออภัยถ้าคุณไม่เคยได้ยินถ้าคุณเคยได้ยินคนร้องเพลงว่า Happy Birthday ครับ Happy Birthday to you If so you are hardly alone millions of people sing คุณไม่ใช่คนเดียวใครๆก็ร้องเพลงนี้กันทั้งนั้นตอบโจทย์หรือยังใครเขียนไม่ได้ตอบอ่านไปเรื่อยๆสิข้อสอบมันจะมีอยู่2มีอยู่3แบบด้วยกัน1ข้อสอบ detail question อ่านหาคำตอบได้เลย2เป็นข้อสอบถาม main idea โอเคมั้ยโอเคนะแต่อาจารย์นเรศก็มีวิธีแต่ไม่เผยในตอนนี้นะก็อยู่ทั่วไปนั่นแหละสอนไม่เยอะแยะหรอกอย่างที่3เป็น inference ในนี้ก็จะมี inference ก็คืออ้างถึงคุณลองอ่านหาใครเขียนสิพอได้ไหมอ่านอย่างเร็วคนที่ใช้คำว่า scanning เขาอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้อาจารย์นเรศไม่รู้เฉยๆไม่ได้ไปศึกษาเฉยๆ and the tune is one of the most familiar of any song in North America North Americaไม่ได้พูดถึงตัวนี้เลยใครเขียน ironically เมื่อกี้อ่านเจอคำว่า ironically ก็คือตัวนี้ก็อาจจะตอบคำถามข้อที่22ได้ด้วย it is not known who wrote it hey, ไม่รู้ว่าใครเขียนอะไรเลยนี่ Patty Irving to Priest บาทหลวง2รูป millions of people เขียนได้กันเป็นล้านๆคนเลยไม่ใช่มั้ง according to the passage who wrote the tune ใครเป็นคนเขียนเพลงนี้อ่ะเราไปดูซิว่าใครเขียนนะครับ Who wrote it? The tune was written by two sisters นี่ไงเขียนโดยคน2คน Happy Birthday Patty and My Red Hill เราก็ตอบตัวนี้ไว้ก่อน Who were school teachers? เป็นครูที่โรงเรียนนั่นเองนะครับ In late 19th century But the song had different words เอาแต่เพลงมีความแตกต่างกันนะinstead of แทนที่จะใช้คำว่า happy birthday to you the song ใช้คำว่า good morning to all ที่มาของมัน the song ran good morning to all ตอนเช้ายืนหน้าเสาธง the two sisters would sing this ditty to their students each morning as school begin ฉะนั้นคนที่เขียนทูนก็คือทำนองของมันทำนองเพลง happy birthday to you มันก็จะเป็น2ท่านนี้ครูเพ็ตตี้กับฮิลถูกไหมก็อ่านหาเฉยๆส่วน Happy Birthday นี่ไม่มีใครรู้เพราะอะไรในปี1924 The tune was published มันถูกพิมพ์จำหน่ายออกไปเป็นเพลงสิหนังสือเพลงในหนังสือเพลง which add adjective clause แต่บวกคำว่า Happy Birthday to you เข้าไป Happy Birthday lyrics as words to เป็นทำนองในบรรทัดที่2 words toToday, the second verse of that song has become one of the best known tunes in the world. Nobody knows who wrote the verse. ตลกไม่มีใครรู้ว่าใครเขียนเพราะอะไรเพราะว่าใครๆก็ร้องถูกไหมเฮ้ยใครๆก็ร้องได้ก็เลยไม่ต้องไปรู้ว่าใครเขียนของกูนี่แหละต่างคนต่างเขียนกัน
because modern copyright law ไม่ได้พูดถึงซักแอะทั้งหมดนี้อย่าไปเอามายุ่ง because almost everyone knows the song ก็เพราะทุกคนรู้อยู่แล้ว publish in songbook หนังสือเพลง which add happy birthday lyrics as words to today the second verse of that song has become one of the best known tunes in the world let nobody knows who wrote the words ไม่มีใครรู้ว่าใครเขียน because it shows how unjust life ไม่เกี่ยวกันเนาะ because it was published ไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะตีพิมพ์เมื่อไหร่ก็ตามแต่ make sense ที่สุดไม่ได้ตรงเป๊ะๆก็คือคำว่าเพราะเกือบทุกคนรู้ร้องได้หมดไม่ต้องมีเจ้าของไม่ต้องมีเจ้าของถูกไหมบางอย่างก็เป็นพับลิกไปไม่ต้องมีเจ้าของท่านก็จะทำข้อสอบแบบนี้ได้ง่ายๆนี่คือการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่ค่อยไป step by step เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็พาทำข้อสอบแน่นอนว่ามันไม่ได้ง่ายๆแบบบางคนบอกว่าทำง่ายๆอย่างนี้อย่างนี้เขาเตรียมมาจะละเอียดสดๆเลยนะเขาเตรียมมาให้คุณตายใจความสำเร็จของชีวิตเขาบอกว่าอย่างนี้คนที่ประสบความสำเร็จของชีวิตยินดีทำในสิ่งที่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ยินดีทำนะเพราะฉะนั้นสนใจเรียนภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องสนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสอบแข่งขันสนใจเรียนทอยสนใจเรียนทูเฟลและสนใจเรียน NetSat สอบ NetSat ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครได้ติดต่อได้สองทางในการหนึ่งสามารถเรียนได้ผ่านทางออนไลน์ www.stulane.com อันนี้มีคอร์สเยอะนะครับแต่ว่าไม่มีของเด็ดแซ่ดนะครับยังไม่ได้ทำหรือ www.jullabookcourse.com สองแห่งนี้มีคอร์สของอาจารย์นเรศจำหน่ายครบถ้วนเกือบ50คอร์สต่อแห่งทำไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีเยอะขึ้นตอบโจทย์ผู้เรียนที่รักการศึกษาทุกท่านเรียนที่ไหนก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้นี่ย้ำจริงๆหรือสามารถถ้าเรียนสดหรือเรียนนอกจากกลุ่มพวกนี้ก็สามารถติดต่อมาที่นี่ได้085ทีมงานจะดูแลท่านเอง0852454028น่าจะถูกต้องนะครับ0852454028ถ้าไม่เจอก็ค้นดูในเน็ตเอานะครับอาจารย์เดี๋ยวจะจำเบอร์ผิดได้กันนั่นคือการศึกษาจึงมีความสำคัญมากพัฒนาคุณภาพของตัวเองโอกาสขาดทุนไม่มีครับกล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปฉันนั้นแต่ออกดอกคราใดงามเด่นการศึกษาปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามเจอกันครับ